การทำริบบิ้นสำหรับการไว้ทุกนะคะริบบิ้นสีดำในช่วงที่ต้องไว้ทุกเราอาจจะใส่เสื้อผ้าสีอื่นแล้วเราก็สามารถติดโบหรือติดริบบิ้นนี้แสดงออกถึงความไว้อะไรได้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีริบบิ้นสีดำนะคะอันนี้ขนาดกี่เซนคะวิทยากรคะกี่เซนคะประมาณ2เซน15 มม. อันนี้ริบบิ้นนะคะขนาด15มิลลิเมตรนะคะม้วนหนึ่งก็ราคา40บาททำได้เยอะเข็มนะคะราคา8บาทเข็มเข็มสอยเข็มสอยนะคะสอยไซส์ไหนก็ได้นะคะขนาดรูไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกอันที่3เข็มกลัดนะคะเข็มซ่อนปลายอันนี้ราคาเท่าไหร่คะราคา6บาทนะคะมีอยู่1พวงน่าจะได้อยู่สัก10อันนะคะ6บาทมี3พวง6บาทมีอยู่3พวงนะคะเราสามารถทำเป็นรูปแบบต่างๆได้ทั้งเป็นแบบโบอันนี้นะคะก็เป็นแบบโบริบบิ้นแล้วก็เป็นดอกกุหลาบนะคะสวยงามเดี๋ยวเราจะดูวิธีการทำนะคะว่าทำยังไงบ้างขั้นแรกตัดริบบิ้นนะคะขนาดประมาณตัดริบบิ้นขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะคะหรือแล้วแต่ที่ต้องการนะคะอันนี้เราจะทำประมาณ20เซนตัดเป็น2เส้นนะคะเพื่อทำเป็นตัวโบกับขาโบนะคะก่อนอื่นเราจะมาทำลายเป็นดอกกุหลาบก่อนนะคะแล้วก็เอาริบบิ้นมานะคะแล้วก็พับทำดอกนี้ได้ไหมคะพับพับช้าๆหน่อยค่ะอ๋อค่อยๆพับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรมากริบบิ้นมานะคะพับลงนะคะพับปลายลงแล้วก็หมุนหมุนขึ้นมาแล้วก็บิดรอบแล้วก็พันไปเรื่อยๆก็บิดริบบิ้นไปตามบิดบิดไปเรื่อยๆนะคะบิดไปตามให้มันเป็นวงกลมเป็นเหมือนดอกไม้ค่ะบ้านฉันนอนสานนี่แหละฉันนอนไหลปูสานอะไรนี่บิดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอเอานิ้วบิดไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นรูปดอกไม้ดอกกุหลาบแต่ขอดูผลงานนะคะระหว่างที่เราปิดมาระยะหนึ่งแล้วโอเคเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะบิดเอาไปจนได้ขนาดที่เราต้องการนะคะดอกเล็กดอกใหญ่ก็ได้อยู่ที่เรานะคะม้วนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจะได้ตอนนี้รีบไปบิดมาเสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะกุหลาบที่เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกองสูงจากนั้นเราก็มาต่อกับโบนะคะส่วนขาที่เราทำไว้แล้วเย็บใช้เข็มกับได้นะคะเย็บติดเรียนภาษาอะไรไปฟังเอาเหรอทำไมฉันมองโบนะคะเอาเป็นริบบิ้นยาวๆที่เราตัดไว้เมื่อกี้ประมาณ20เซนนะคะแล้วก็มาพับหัวพับท้ายใส่กันเป็นวงกลมแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะพอแบ่งครึ่งแล้วเราก็จะเย็บนะคะเป็นแบบนี้นะคะเย็บธรรมดาเนี่ยนะคะเย็บธรรมดาลงใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็รูดเลยนะคะรูดแล้วมันก็จะเป็นออกมาเป็นรูปโบโอเคแล้วเราก็พันให้มันเป็นรูปโบใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะโอเคเป็นรูปโบแล้วค่ะแล้วก็เย็บขึ้นมาเลยนะคะค่ะทีนี้เราก็จะใส่ขาโบนะที่เราเส้นที่2นะคะเส้นที่2ที่เราทำแฉกไว้นะคะเพื่อความสวยงาม
ก็พับทบกันนะคะก็โบที่เราเย็บเมื่อกี้ใช่แล้วเย็บเมื่อกี้นะคะประกอบร่างกันเข้าไปนะคะใช่เราก็เย็บเข้าไปเลยติดกันเลยนะคะเนี่ยพอไซส์แล้วนะเฮ็ดจะเป็นคนต้องมีพี่อ่านถ้าไม่งั้นก็ไม่ทันเพราะว่ารอยเข็มรอยถ่ายก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้อันแบบที่2นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือประกอบร่างใส่เข็มกลัดนะคะมาทีนี้วิธีการเย็บเข็มกลัดเอาเข็มกลัดทาบไว้แล้วก็เย็บลงตัวเลยค่ะเย็บขึ้นเย็บลงธรรมดานะคะใช่ค่ะหรือใครจะใช้กาวยิงก็ได้เหมือนกันแต่มันจะไม่แข็งแรงเหมือนใช้เข็มกับได้เย็บแบบที่3นะคะตัดริบบิ้นประมาณ16เซนนะคะหัวท้ายก็เป็นแบบเฉียงๆก็พันทับจับบิดจับให้มันจับบิดให้มันได้รูปแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ใช้เข็มกลับได้แล้วก็หมุนไปเลยทีเย็บติดกันเลยหมุนไปเรื่อยๆครับก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆใช่ที่จะทำแบบนี้แค่นี้นะคะต้องหมุนหมุนไปเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่เข็มกลัดนะคะแก้วใหม่แก้วเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดทาบเลยค่ะแล้วก็เข็มกลับได้ที่เราติดค้างไว้อยู่ที่โบเย็บต่อเลยนะคะขอบคุณวิทยากรนะคะสาวสวยทุกคนนะคะที่มาสอนการทำริบบิ้นไว้ทุกนะคะโบไว้ทุกไว้อะไรนะคะ